อันนี้เรามาดูผลของการทำชิริกการทำชิริกเป็นบาปใหญ่ที่สุดในอิสลามนะครับแล้วก็การทำชิริกมีผลทำให้คนผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือที่ในภาษาเรียกว่ามุรตัดแล้วก็มีผลทำให้ความเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนาอิสลามเนี่ยถือเป็นอันสิ้นสุดยุติอยู่ร่วมกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีเพราะการแต่งงานจะเกิดขึ้นได้ตามหลักศาสนาอิสลามก็ต่อเมื่อทั้งชายและหญิงนะครับทำสัญญาร่วมกันกับพระเจ้าก่อนนะครับด้วยการทำสัญญากับพระเจ้าสัญญากับพระเจ้าเป็นสัญญาใหญ่พระเจ้าอนุญาตให้ทำสัญญารองคือสัญญาแต่งงานดังนั้นสัญญาแต่งงานจึงเป็นสัญญารองถ้าหากว่าสัญญาใหญ่ที่ทำกับพระเจ้าเป็นอันโมฆะสัญญารองหรือสัญญาการแต่งงานก็ถือว่าเป็นอันโมฆะไปโดยปริยายดังนั้นนะครับหลังจากตกศาสนาความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาก็ถือเป็นอันสิ้นสุดยุติอยู่ร่วมกันไปก็ถือว่าเป็นการปิดประเวณีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับในเรื่องนี้ความศรัทธากับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่คู่กันเสมอแล้วก็มันแทรกซึมนะครับมีส่วนอยู่ในทุกพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ก็อยากจะฝากเอาไว้ให้เราเห็นได้รู้นะครับถึงความสำคัญของความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับ